สวัสดีครับผมแป๊ะลงคิสอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดอินโทรนะครับเพลงอะไรก็ยอมนะครับของพี่ลุงโลโซครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าเพลงอะไรก็ยอมนะครับในทอดอินโทรนะครับก็จะมีอยู่4คอร์ดนะครับคอร์ดแรกคือคอร์ด A นะครับคอร์ดที่2เป็น C ชาร์ปไมเนอร์ครับผมคอร์ดที่3เป็น B ไมเนอร์ครับผมคอร์ดที่4เป็นคอร์ด E ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้เหมือนมากนะครับแต่ว่าผมพยายามเอาเมโลดี้ที่เด่นนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับในแนวทางของผมนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวลองเราดูเลยตอนแรกเล่นเป็นคอร์ด A นะครับจะแล้วแต่ว่าผมเนี่ยผมหลักการของผมจะจับเป็นคอร์ดทาบเลยผมชอบเล่นคอร์ดแรกเป็นดีดหมดนะฮะหรือนะครับหรือว่าใครจะเกาเป็นโน้ตโดนก็ได้เริ่มจากสาย6ครับจะเป็น A ทาบนะครับเป็น6แล้วก็เป็นสาย4แล้วก็เอานิ้วก้อยนะครับมาเขี่ยที่สาย1ครับสาย1ช่องที่5นะครับจะเป็นเสียงนี้ก็คือนิ้วชี้เนี่ยมันทาบสายทาบช่องเฟดที่5ไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอานิ้วก้อยมาเขี่ยนะครับเหมือนพูลออฟช่อง7ไป5ประมาณนี้ครับให้เป็นเสียงประมาณนี้ครับนะครับผมนะครับเอาใหม่นะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยมาเนี่ยกดที่สาย2ช่องที่7ครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกมันก็เป็นเสียงนิ้วชี้ที่ทาบอยู่ในสายที่2นะครับเป็นนิ้วชี้ที่ทาบอยู่สาย2ช่องที่5นะครับอ่ะดูช้าๆนะครับแล้วก็ดีสาย4แล้วก็เอานิ้วก้อยกดที่สาย2ครับช่องที่7แล้วก็เล่นสาย1จะเป็นนี้นะครับนะครับเราพยายามฟังเสียงเป็นหลักนะครับต่อมาคอร์ด C sharp minor ครับผมอันนี้ผมจะไม่กดนิ้วก้อยนะครับเพราะมันมีเมโลดี้ที่ใช้นิ้วก้อยอยู่แล้วก็เขี่ยเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็คือจับมันคอร์ด C sharp minor 7นะครับแล้วก็นิ้วก้อยเขี่ยที่ช่องสายที่1ช่องที่7เคลียร์ออกแล้วก็เคลียร์ออกเสร็จเนี่ยแล้วก็มากดที่สายที่2ช่องที่7เหมือนเดิมครับแล้วก็กดออกแล้วก็ยกนิ้วออกนะครับแล้วก็ก้าวสาย1 2 3นะครับต่อมาเป็นคอร์ด B minor 7เคลียร์หลักการเคลียร์เหมือนเดิมครับแต่อันนี้จะย้ายนิ้วก้อยเนี่ยจะเคลียร์ที่ช่องที่5สายที่1ครับหลักการเหมือนคอร์ดเมื่อกี้เลยแล้วก็มาที่สาย2แล้วก็สาย2ช่องที่5แล้วก็ยกนิ้วก้อยออกนะครับแล้วตรงนี้จะมีการตรงนี้เป็นสาย4นะครับเอาแฮมเมอร์ออนครับยกนิ้วนางออกแล้วตบลงไปแล้วก็เล่นสาย2ครับดูคอร์ด B minor ใหม่นะครับคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด E ก็เกาลงไปทีละสายเลยครับต้องเริ่มจาก6ลงไปนะครับตั้งแต่สาย6ไปยันสายห้างเลยแล้วก็มีเมโลดี้ครับตอนนี้จะเล่นสาย2ช่องที่3นะครับแล้วก็สไลด์ไปช่องที่5แล้วก็เล่นสายเปล่าสาย1ครับแล้วก็ลูดกลับไปช่องที่3ครับสายที่2ประมาณนี้ครับแล้วก็สายที่3นะครับสไลด์จากช่องที่2ไปช่องที่4
นะครับแล้วก็จบหรือเป็นอันจบชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอนคอร์ด E ใหม่ครับแล้วก็กลับมาเล่นคอร์ด A ใหม่อีกรอบหนึ่งครับอ่ะนะครับคราวนี้3คอร์ดแรกชุดที่2เนี่ยเหมือนเดิมก็คือ A C sharp minor D minor อันนี้เล่นเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกเป๊ะเลยนะครับจะมาต่างกันที่คอร์ด E นะครับเดี๋ยวมาดูที่คอร์ด E นะครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าตอนจะจบประโยคเนี่ยจะเล่นแบบนี้ครับอันนี้คือรอบที่2ก่อนเข้าเนื้อร้องนะครับตอนนี้จะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับเล่นที่สายที่4ก่อนช่องที่2แฮมเมอร์ออนไปช่องที่4ช่องที่2สายที่3ครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับฟังโน้ตดีๆนะฮะแล้วก็เป็นการเคลียร์ออกกลับมาที่สาย4ครับเคลียร์จากช่องที่4ไปช่องที่2แล้วก็สายที่5ช่องที่4ช่องที่2แล้วก็สายเปล่า A นะครับดูช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับอีกทีนะครับคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆตั้งแต่แรกให้ดูนะครับนี่นะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางครับอาจจะไม่เหมือนเป๊ะทุกโน้ตนะครับแต่ว่าพยายามดึงท่อนเด่นออกมาให้มากที่สุดนะครับโอเคครับผมเอาละครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ